เอามาฟังเคสสตัดดี้กันเลยลูกเป็นพนักงานอยู่สำนักศรัทธาภิบาลปัจจุบันอายุ38ปีเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาที่วัดกับลูกสาวแม้จะไม่ทุกวันแต่ก็ติดตามเรียนมาตลอดเดิมบ้านของลูกอยู่บริเวณหอระฆังต่อมาเมื่อสร้างวัดจึงได้ย้ายบ้านไปอยู่หน้าวัดฝั่งตรงข้ามคลองสามน้องชายของลูกมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างชอบดื่มสุราตกปลาเสพยาบ้าทั้งเสพทั้งขายด้วยทำเป็นอาจินเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาได้ดื่มสุรากับเพื่อนในตอนเย็นพอกลับมาบ้านก็บอกภรรยาว่าตัวเองต้องตายแน่ๆถ้าไม่ตายก็ต้องติดคุกพอตีหนึ่งก็ผูกคอตายด้วยผ้าขาวม้าในห้องนอนซึ่งมีภรรยาและลูกสาวนอนหลับอยู่หลานชายของลูกอายุ27ปีเสียชีวิตด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเขาไม่ใช่ผู้ชาย 100% ชอบไม้ป่าเดียวกันเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีอันจะกินไม่ต้องทำมาหากินพ่อกับแม่ก็ให้เงินเดือนละ 3,000 บาทจึงใช้ชีวิตหาความสุขไปตามชอบใจแต่ก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีชอบทำบุญชอบช่วยเหลืองานบุญงานกุศลน้องชายคนสุดท้องของลูกเขามีองค์ค่ะตามความเชื่อต่อๆกันมาเขาให้รับองค์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็รู้ว่าอายุจะสั้นเขาบอกว่าองค์ที่เขาร่างของน้องนั่นคือองค์พ่อพระนารายณ์น้องชายลูกตายแล้วไปไหนมีกรรมอะไรจึงต้องผูกคอตายคะที่ไปเข้าฝันเด็กข้างบ้านให้นั่งสมาธิให้จริงไหมคะหลานชายลูกตายแล้วไปไหนทำไมถึงอายุสั้นน้องชายคนสุดท้องลูกกับตัวลูกเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรลูกจึงรักเขามากและเป็นฝ่ายดูแลเขามาตลอดการที่น้องชายคนนี้รับองค์มามีผลดีผลเสียกับเขาหรือไม่อย่างไรคะทำไมน้องชายคนนี้จึงต้องมีชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้น้องชายตายอายุ36ปีหนีเสือปะจระเข้ตอนผูกคอตายใจเศร้าหมองมากเพราะตัวเองน่ะมีชื่ออยู่ในบัญชีที่จะต้องถูกเก็บหรือถูกจับเพราะขายยาบ้าการปัจจุบันที่เสพสุราค้ายาบ้าฆ่าสัตว์บีบคั้นให้ฆ่าตัวตายนี่กรรมปัจจุบันไม่ใช่กรรมในอดีตนี่ฝันกันนะครับมีคตินิมิตดำมืดพอจิตดับก็ดิ่งวูบไปมหานรกขุมห้าทันทีไปมีกายดำผอมใหญ่โตปานภูเขาย่อมได้ถูกฝนยาบ้าร้อนแรงเป็นเหล็กดำล่นลงมาทับเจ็บปวดทรมานมากแล้วก็ถูกนายนิรยาบาลดึงหัวออกมาแล้วเอามือจับอ้าปากหลายคนช่วยกันจับนะล้วงเอามือล้วงกันไปเอาเม็ดยาบ้าออกมาหลายรอบทีเดียวนะเพราะมันหลายเม็ดปวดเจ็บทรมานมากแล้วก็กรอกน้ำกรดสีดำเทเข้าไปในปากจนละลายตายแหลกแล้วแป๋วไปแล้วจะต้องถูกทรมานอยู่ในมหานรกนี้อีกนานทีเดียวคือหนีการถูกเขาเก็บหรือถูกจับเหมือนหนีเสือคิดว่าจะพ้นตรงนี้แล้วพ้นไปเลยไม่ติดคุกจะไปติดใหญ่กว่านี่หนีเสือปะจระเข้ไปตกนรกคุ้มห้าเห็นไหมมันจะหนีพ้นได้อย่างไรจึงไม่อาจมาเข้าฝันใครๆได้เพราะกำลังถูกท่านทรมานอยู่น้องชายตายอายุสั้นเพราะกรรมปัจจุบันแรงมากมาตัดรอนทำให้ตายก่อนจะถึงอายุไขของตัวซึ่งจริงๆแล้วจะต้องตายตอนอายุประมาณ60เศษๆถ้าระหว่างอายุอย่างนี้เราไปทำกรรมที่มันหนักมากๆเนี่ยมันจะมาตัดรอนชิงช่วงไปก่อนหลานชายตายอายุ27ปีด้วยโรคเอดส์ก่อนตายก็เห็นกรรมนิมิตเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นหลักเพราะใจเขาหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ก็ทำบุญบ้างซึ่งไม่มากนักบุญนี้ก็ได้ช่วยพยุงเอาไว้ไม่ให้ไปมหานรกแต่ใจของหลานชายชุ่มไปด้วยกามด้วยราคะจึงทำให้ไปเกิดเป็นเปรตมีเนื้อตัวเน่าผอมสูงดำอยู่ในเปตโลกมีลิ้นยาวออกมาจากปากที่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชายที่เน่าและมีน้ำเหลืองน้ำกามไหลออกมาจากปลายอวัยวะตลอดเวลาซึ่งจะมีหมู่หนอนเจาะช้อนชัยให้เจ็บปวดทรมานมากเพราะใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพศตลอดเวลาจะมีชีวิตเป็นเปรตอีกยาวนานทีเดียวเหตุที่ชอบไม้ป่าเดียวกันก็เพราะโอ้ยกรรมซับซ้อนฝรั่งนี่จะต้องพูดไอ้ตอนขุมสามอันนี้เอาคร่าวๆก่อนเหตุที่ชอบไม้ป่าเดียวกันก็เพราะในอดีตชาติเป็นผู้ชายเจ้าชู้มีเมียมากโดยหลอกลวงให้ผู้หญิงตายใจได้แล้วก็ทิ้งมันมีได้แล้วทิ้งได้แล้วแท้งได้แล้วเลี้ยงแล้วมันอีกเยอะทีเดียวครับตายแล้วในชาตินี้ก็ไปมหานรกขึ้นมาก็มาเป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้หรือผู้ชายตายแล้วก็ลงไปอีกแล้วก็ขึ้นมาหลายรอบกรรมมันทบไปทบมาเนี่ยมันเรื่องละเอียดซึ่งจะไม่พูดรายละเอียดในเปตโลกนี้แต่จะไปพูดในขุมสามก็เลยมากลายเป็นตุ๊ดคือเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงวิปริตทางเพศนี่ไปมหานรกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีตุ๊ดมีทอมมีอะไรหลายประเภทเหล่านี้โอ้แต่ว่าวาดยากพูดก็ยากไอ้ไม่พูดเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องเห็นแล้วสยองกันแล้วกันแหละขุมสามสำหรับผู้ที่ชอบอย่างนี้เนี่ยน้องชายกับลูกเคยเป็นพี่น้องกันมาหลายชาติและเคยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กเลยผูกพันกันจ้ะน้องชายไปถูกพวกเขาทรงหลอกลวงว่ามีองค์นารายณ์มาอยู่ด้วยแต่ความจริงน่ะไม่มีถ้าไปหมกมุ่นมากจะเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอารมณ์เสียการทำมาหากินเป็นต้นเมื่อเราไม่สนใจองค์อะไรต่ออะไรแล้วหันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะซะเรื่องก็จะจบกันองค์อะไรต่ออะไรก็ทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าไปกลัวหรือไปวิตกกังวลน้องชายนี่มีเชื้อนับถือทรงเจ้ากับผีนี่มาหลายชาติแล้วซึ่งไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยมีแต่โทษไม่มีคุณเลยถ้าเลิกชาตินี้ได้หันมาปฏิบัติธรรมเชื้อเหล่านี้ก็จะหมดไปแต่ถ้าหากว่าไปเสพคุ้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื้อนี่ก็จะเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆแหละแล้วตายไปแล้วนี่ระวังจะเดือดร้อนทีเดียว